าจารย์ลักษ์เปิด4ราศีดาวพฤหัสย้ายวันที่30เมษายนจุดเปลี่ยนชะตารุ่งโรจน์รวยติดจรวดดวงมหาโชคดวงปิดอาจารย์ลักษ์เปิด4ราศีหลังสงกรานต์ดาวพฤหัสย้ายจุดเปลี่ยนชะตารุ่งโรจน์รวยติดจรวดได้จับเงินล้านเหนื่อยแต่ละครั้งได้10-20ล้านเป็นจุดเปิดและจุดเปลี่ยนของโชคชะตาอาจารย์ลักษ์ราชสีมาออกรายการดังอย่างโหนกระแสดำเนินรายการโดยพิธีกรดังหนุ่มกรรชัยโดยพูดคุยถึงประเด็นปรากฏการณ์ดาวพฤหัสย้ายช่วงสงกรานต์หรือปีใหม่ไทยมีผลกับดวงชะตาของแต่ละราศีอาจารย์ลักษ์เผยว่าเริ่มจากราศีเมษที่ถือเป็นดวงเมืองโดยคนเกิดราศีเมษหลังสงกรานต์เป็นจุดแห่งการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงและความหวังแต่หลังจากวันที่30เมษายนไปแล้วดาวพฤหัสย้ายไปอยู่เรือนการเงินการคลังของราศีเมษ1ปีแปลว่าจะรวยติดจรวดประสบความสำเร็จมีโชคลาภในการทำมาหาได้คนเกิดราศีเมษที่คิดจะทำอะไรขอให้ลุยสุดกำลังคุณจะรวยสุดๆใน1ปีส่วนเรื่องความรักก็ดีเลยส่วนราศีพฤษภย้อนหลังไป 2-3 ปีมีราหูมาทับดวงตกมากแต่หลังจากวันที่19เมษายน66ดวงชะตาเริ่มพลิกฟื้นแต่ยังไม่ชื่นมื่นแต่หลังจากวันที่30เมษายน67เป็นจุดเปิดจุดเปลี่ยนดวงชะตาของราศีพฤษภดวงชะตาจากนี้จะเจอแต่เรื่องดีๆเข้ามาเรียกว่าดีแบบติดจรวดส่วนหนึ่งมาจากดาวพฤหัสย้ายขณะที่เรื่องสุขภาพจะกลับมาดีและหายป่วยขณะที่ราศีมิถุนจากดวงชะตาหลังสงกรานต์หรือวันที่30เมษายน67เป็นจุดเปิดดวงชะตาและเทพเทวาผู้ใหญ่และคนรักสนับสนุนส่งเสริมยิ่งสร้างบุญก็ยิ่งส่งเสริมโดยต่อเนื่องไป3ปีเตรียมรุ่งเรืองและรุ่งโรจน์สำหรับราศีกรกฎเป็นหนึ่งในราศีแม่ธาตุจะได้รับสิ่งดีๆในปีนี้จะรุ่งโรจน์โดดเด่นหลังจากวันที่30เมษายน67เป็นจุดแห่งการเริ่มต้นเป็นช่วงดวงมหาโชคมหาลาภจะประสบความสำเร็จโดดเด่นในรอบ12ปีศัตรูแพ้ภัยมีโอกาสในงานและได้งานโปรเจกต์ใหญ่เข้ามาเหนื่อยแต่ละครั้งได้10-20ล้านเป็นจุดเปิดและจุดเปลี่ยนของโชคชะตาปปช.เปิดทรัพย์สิน3ส.ส.ป้ายแดงนันทนาบ้านใหญ่ชัยนาทรวย657ล้านการเมืองวันที่24เมษายน2567 14:47 นปปช.เปิดทรัพย์สิน3ส.ส.ป้ายแดงเกชารอทสช.กู้ฟู่361ล้านให้ลูกสาวยืม17ล้านนันทนาสงประชาภูมิใจไทยบ้านใหญ่ชัยนาทรวย657ล้านวันที่24เมษายน2567สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหลายรายกรณีส.ส.เข้ารับตำแหน่งได้แก่นายเกชาศักดิ์สมบูรณ์กรณีเข้ารับตำแหน่งส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.เมื่อวันที่13ธันวาคม2566แจ้งมีทรัพย์สินรวมนางสาวกันนิกาสุขระมูลหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอบต.คลองข่อยจังหวัดราชบุรีคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทั้งสิ้น 361,819,343 บาทมีหนี้สินทั้งสิ้น 20,638,050 บาทเกชาศักดิ์สมบูรณ์เป็นทรัพย์สินของนายเกชา 60,799,110 บาทที่น่าสนใจเช่นเงินให้กู้ยืมแก่นางสาววรณัฐยาศักดิ์สมบูรณ์บุตรสาว17ล้านบาทเมื่อวันที่1พฤษภาคม2566มีที่ดิน20แปลง 29,569,592 บาทสะสมปืนพระเครื่องสร้อยคอทองคำรวมมูลค่ากว่า3ล้านบาทเป็นต้น
โชว์ทรัพย์สินบิ๊กป้อมแจ้งสถานะโสดรวย87ล้านนาฬิกามีเรือนเดียว 15,000 บาทส่วนนางสาวกันนิกามีทรัพย์สิน309ล้าน 625,893 บาทที่น่าสนใจมีเงินลงทุน72ล้าน 80,000 บาทมีที่ดิน34แปลง181ล้าน 49,687 บาทสะสมเครื่องประดับกว่า19ล้านบาทเป็นต้นขณะที่บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีทรัพย์สิน 2,538 บาทเป็นสิทธิและสัมปทานนางนันทนาสงประชากรณีเข้ารับตำแหน่งส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยเมื่อวันที่24มกราคม2567แจ้งมีทรัพย์สินรวมนายสมศักดิ์ติโลกวิชัยหุ้นส่วนผู้จัดการหกจ.นาฏนันท์คู่สมรสทั้งสิ้น657ล้าน 247,925 บาทมีหนี้สินทั้งสิ้น 422,284 บาทนันทนาสงประชาโดยเป็นทรัพย์สินของนางนันทนา564ล้าน 104,459 บาทที่น่าสนใจเช่นเงินฝาก13บัญชี124ล้าน 398,430 บาทที่ดิน78แปลงส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดชัยนาทและกทมรวมมูลค่า145ล้าน 743,415 บาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง43หลัง230ล้าน 200,000 บาททรัพย์สินอื่น34ล้าน 755,000 บาทส่วนใหญ่เป็นนาฬิกาเครื่องประดับทองคำแท่งทองรูปพรรณเป็นต้นส่วนทรัพย์สินของนายสมศักดิ์93ล้าน 143,466 บาทที่น่าสนใจเช่นที่ดิน32แปลงส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดชัยนาทจังหวัดสิงห์บุรีและสุพรรณบุรีรวมมูลค่า34ล้าน 159,102 บาททรัพย์สินอื่น48ล้าน 580,000 บาทขณะที่นางสาวละอองติยภัยรัตน์เป็นน้องสาวนายยงยุทธติยภัยรัตน์นักการเมืองชื่อดังอดีตประธานรัฐสภากรณีเข้ารับตำแหน่งส.ส.เชียงรายพรรคเพื่อไทยเมื่อวันที่17มกราคม2567แจ้งสถานะโสดมีทรัพย์สินทั้งสิ้น26ล้าน 211,180 บาทได้แก่เงินสด 300,000 บาทเงินฝาก 368,233 บาทเงินลงทุน 600,000 บาทที่ดิน21ล้าน 162,814 บาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2.8 ล้านบาทยานพาหนะ 900,000 บาทสิทธิและสัมปทาน 81,133 บาทมีหนี้สินทั้งสิ้น 21,897 บาทละอองติยภัยรัตน์ส่วนกรณีส.ส.พ้นจากตำแหน่ง2รายได้แก่นายสมศักดิ์เทพสุทินกรณีพ้นจากตำแหน่งส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเมื่อวันที่15มกราคม2567แจ้งทรัพย์สินรวมนางอนงวรรณเทพสุทินคู่สมรสทั้งสิ้น 87,502,327 บาทมีหนี้สินทั้งสิ้น20ล้านบาทขณะที่นายประเสริฐจันทร์รวงทองกรณีพ้นจากตำแหน่งส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเมื่อวันที่15มกราคม2567แจ้งมีทรัพย์สินรวมนางวิภาจันทร์รวงทองคู่สมรสทั้งสิ้น 38,558,122 บาทมีหนี้สินทั้งสิ้น 668,667 บาทก้าวไกลลุ้นศาลรัฐธรรมนูญขยายเวลาสู้คดียุบพรรคเชื่อปรากฏการณ์งูเห่าน้อยกว่าอนค.การเมืองวันที่24เมษายน2567 13นาฬิกา5นาทีชัยธวัฒน์ลุ้นศาลรัฐธรรมนูญขยายเวลาสู้คดียุบพรรคชี้ข้อกล่าวหาร้ายแรงต้องหาพยานหลักฐานสู้อย่างเต็มที่
ชื่อปรากฏการงูเห่าน้อยกว่าอนาคตใหม่เมื่อเวลา 11.30 นาฬิกา 30 นาทีวันที่24เมษายน2567ที่รัฐสภานายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวถึงการยื่นขอขยายเวลาทำเอกสารชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญในคดียุบพรรคก้าวไกลว่าเมื่อวานนี้วันที่23เมษายนทีมกฎหมายของพรรคได้ไปยื่นขอเวลาเพิ่มอีกครั้งต่อศาลรัฐธรรมนูญคาดว่าวันนี้ศาลคงพิจารณารวมถึงมีคำสั่งว่าจะให้ขยายหรือไม่หวังว่าวันนี้คงมีความชัดเจนซึ่งเราอยากขยายเวลาอีกเพราะเดิมขอไป30วันแต่ได้แค่15วันเห็นว่าไม่เพียงพอนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าเรื่องนี้กระทบกับพรรคมากการจะเขียนคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต้องละเอียดจำเป็นต้องแสวงหาข้อมูลทางกฎหมายและข้อเท็จจริงมาโต้แย้งให้มากที่สุดในกระบวนการยุติธรรมที่ดีควรเปิดโอกาสให้ผู้ถูกร้องโดยเฉพาะคดีกล่าวหาร้ายแรงถึงขั้นยุบพรรคและตัดสิทธิ์ทางการเมืองมีสิทธิ์ต่อสู้อย่างเต็มที่รวมถึงแสวงหาพยานและข้อเท็จจริงให้ศาลไต่สวนอย่างถึงที่สุดเพราะบทลงโทษมันต่างจากคดีที่ผ่านมาที่มีการวินิจฉัยตามมาตรา49ที่สั่งให้ยุติการกระทำจึงคิดว่าศาลน่าจะพิจารณาขยายเวลาให้เราออกไปอีกนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าพรรคก้าวไกลขอขยายออกไปอีก30วันเนื่องจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเพิ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมเราจึงอยากอ่านรายละเอียดอีกรอบว่ามีการแก้อะไรไปบ้างและคดีนี้มีบทลงโทษร้ายแรงมากดังนั้นการหาแง่มุมต่อสู้ทางกฎหมายและข้อเท็จจริงลำพังเพียงคำวินิจฉัยของศาลในคดีที่ให้ยุติการกระทำอย่างเดียวไม่น่าจะเป็นข้อเท็จจริงที่เพียงพอในการกล่าวหาเพื่อร้องให้ยุบพรรคและพยานบุคคลที่จะเสนอให้ศาลไต่สวนก็ต้องใช้เวลาพูดคุยว่าจะยินดีหรือไม่ซึ่งที่ผ่านมาติดวันหยุดสงกรานต์ไปหลายวันจึงมองว่าเหมาะสมที่จะขยายเวลาเพิ่มเติมส่วนที่มีกระแสข่าวพรรคจะถูกยุบทำให้ส.ส.พรรคย้ายแบบข้ามขั้วในพรรคพูดคุยหรือมีสัญญาใจอะไรกันหรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าเชื่อว่าส.ส.ของพรรคก้าวไกลรุ่นนี้น่าจะมีสถานการณ์ไม่แย่ไปกว่าในคราวยุบพรรคอนาคตใหม่ซึ่งเราเข้าใจดีถึงความต้องการและความคาดหวังรวมถึงเสียงที่ได้รับจากประชาชนอย่างล้นหลามที่ต่างจากสมัยพรรคอนาคตใหม่แต่เราก็ทำงานอย่างให้เกียรติกันและกันตนบอกเพื่อนๆในพรรคว่าอย่าไปสร้างบรรยากาศสร้างความไม่ไว้วางใจหรือไปล่าแม่มดกันประเด็นสำคัญสุดตอนนี้คือการพูดคุยทิศทางการทำงานของพรรคเป้าหมายที่ชัดเจนหลังจากนี้เพื่อทำให้พรรคพัฒนาและทำงานตอบสนองประชาชนมากขึ้นที่สำคัญการสัมมนาช่วงประชุมใหญ่พรรคที่ผ่านมาเราพูดถึงการต่อสู้คดีและความเป็นไปได้ทางการเมืองที่เราจะไม่ถูกยุบพรรคยังมีอยู่บรรยากาศแรกหลังมีคำวินิจฉัยในคดีที่แล้วคนจำนวนมากอาจคิดว่าพรรคถูกยุบแน่นอน 100% จนมาถึงวันนี้ความคิดที่ว่าพรรคก้าวไกลน่าจะมีช่องทางต่อสู้ยังมีอยู่นายชัยธวัฒน์กล่าว